้านๆหน่อยอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศทุกท่านครับขออนุญาตทักทายพี่น้องประชาชนทั้งด้านข้างผมนี่นะครับเยอะแยะทะลุออกไปถึงลานจอดรถตรงนู้นเลยข้างหลังนี่ก็เกินป้ายของพรรคเข้าไปอีกนะครับขอเสียงข้างหลังหน่อยครับด้านหน้าผมนี่เต็มเอียดหมดแล้วนะครับด้านซ้ายนี่ลงไปบนถนน1เลนต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่เดินทางแถวนี้ด้วยพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับนักประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองเนี่ยเขากำลังวิศึกษากันว่าเวลามนุษย์แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะครับจะคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตจะคิดว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรจะเกิดขึ้นอีกกี่10ปี20ปี30ปีข้างหน้าเขามักจะเอาประสบการณ์จากอดีตเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเอามาเป็นปัจจัยในการคาดการณ์ในอนาคตเอาตัวอย่างง่ายๆครับพวกเราทุกคนที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่คิดอ่านว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรเราก็ไปดูว่าเมื่อวานเราทำอะไรเมื่อวันก่อนนั้นเราทำอะไรกิจวัตรประจำวันของเราในแต่ละวันแต่ละวันเราทำอะไรเราตื่นเช้าเราดื่มกาแฟรับประทานอาหารเดินทางออกจากบ้านไปทำงานทำงานเสร็จก็แวะไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างแล้วก็กลับบ้านเข้านอนพรุ่งนี้ก็ตื่นมาทำแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำวันเหล่านี้อาจจะมีผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างถ้าหากมีกิจกรรมพิเศษใดๆเกิดขึ้นแต่มันก็จะเวียนซ้ำอยู่แบบนี้อยู่ร่ำไปเวลาเราคาดการว่าในอนาคตของเราอีก10ปีชีวิตเราจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็คิดจากประสบการณ์ในอดีตของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราคิดจากประสบการณ์ในอดีตของเพื่อนพ้องน้องพี่ของคนในสังคมส่วนใหญ่แล้วก็คิดอ่านว่าเดี๋ยววันนี้เราจบการศึกษาเราจะเข้าไปทำงานเราจะมีเงินเดือนเราจะแยกครอบครัวออกมาสร้างครอบครัวของเราเองเราจะมีลูกหลานและเราก็จะมีรายได้และเราก็จะมีตำแหน่งแห่งที่มีรายได้ที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆไปเราคิดอ่านการเวลาจะวิเคราะห์ฟุตบอลเวลาจะคิดวิเคราะห์ฟุตบอลก็ต้องเอาผลการแข่งขันในอดีตมาดูมาเปรียบเทียบกันคงไม่มีใครกล้าหาญที่จะคิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด7ประตูต่อ0ก็เพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในอดีตพอมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในอดีตก็ไม่มีใครกล้าวิเคราะห์ฟันธงว่าลิเวอร์พูลจะชนะแมนยู7ประตูต่อ0ในการต่อสู้ทางการเมืองครั้งสำคัญสำคัญของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับเวลาเราคิดอ่านเรื่องพวกนี้เราจะย้อนถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นการอภิวัตสยาม24มิถุนายน75การต่อสู้ของมวลมหาประชาชนในวันที่14ตุลาคม16การต่อสู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนในวันที่6ตุลาคม19เหตุการณ์พฤษภา35เหตุการณ์การสลายการชุมนุมในเดือนเมษาพฤษภา53หรือไปไกลกว่านั้นก็ไปดูบ้านอื่นเมืองอื่นดูเหตุการณ์ปฏิวัติใหญ่ๆเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษจีนหรือรัสเซียเป็นต้นนี่คือการทำงานของสมองที่พยายามจะชักชวนชี้ชวนให้เราคาดการอนาคตโดยดูจากประสบการณ์ในอดีตแต่เวลาเราคิดถึงอนาคตเรากลับเอาอดีตมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจโดยเราไม่รู้ตัวครับเหตุการณ์ในอดีตกลับกลายเป็นกรงขังล้อมกรอบความทรงจำของเราไว้ไม่ให้เรากล้าคิดอ่านสิ่งใหม่ๆในอนาคตเหตุการณ์ในอดีตกลับกลายเป็นการล้อมคอกไม่ให้เรากล้าเดินสู่เส้นทางใหม่ๆในอนาคตพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่กำลังใกล้จะมาถึงนี้มีความพยายามจะพาสังคมไทยย้อนกลับไปสู่อดีตฝ่ายหนึ่งจะพาเราย้อนกลับไปสู่อดีตในช่วงทศวรรษที่2520อีกฝ่ายหนึ่งจะพาเราย้อนกลับอดีตไปยังทศวรรษ2540ทศวรรษ2520ในสภาพสังคมการเมืองที่เราเรียกกันเล่นๆว่าป
ประชาธิปไตยครึ่งใบที่อนุญาตให้มีการตั้งพรรคการเมืองได้อนุญาตให้มีการเลือกตั้งได้มีส.ส.ได้แต่แล้วบรรดานักการเมืองพรรคการเมืองส.ส.ต่างๆต้องไปอัญเชิญนายพลขุนศึกให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็แบ่งเศษเนื้อให้กับส.ส.ให้กับนักการเมืองบางคนได้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีอยู่บ้างเสร็จแล้วก็บริหารประเทศไปในลักษณะที่สนับสนุนกลุ่มทุนขนาดใหญ่กลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มทุนธนาคารในขณะเดียวกันบรรดานักการเมืองก็ร่วมมือร่วมใจกับระบบราชการเพื่อหาเศษหาเลยแสวงหาเงินทองตัดนั้นเงินทอนต่างๆแล้วก็เอามาทำทุนในการลงการเมืองครั้งถัดๆไปทศวรรษที่2540มีความพยายามปฏิรูปการเมืองอยู่ในกระแสการปฏิรูปการเมืองโดยมีรัฐธรรมนูญ2540เป็นธงนำด้วยความหวังที่ว่าจะได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพพร้อมกับมีการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นและประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนพี่น้องที่รักทุกท่านครับรัฐธรรมนูญ40เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองใหม่พรรคการเมืองหนึ่งซึ่งตั้งเมื่อปี2541ได้เข้ามามีอำนาจนั่นก็คือพรรคไทยรักไทยพรรคไทยรักไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคม2541แล้วก็มีการเชิญชวนส.ส.เก่าในอดีตเข้ามาอยู่ในพรรคออกแบบนโยบายแบบใหม่ทันสมัยประกอบกับห้วงอารมณ์ของผู้คนเบื่อกับพรรคการเมืองแบบเดิมๆจึงนำมาซึ่งชัยชนะเลือกตั้งเมื่อต้นปี2544อย่างถล่มทลายรัฐบาลไทยรักไทยได้ส่งมอบนโยบายดีๆจำนวนมากหลังจากนั้นในปี2548ก็มีการควบรวมเอาพรรคอื่นๆเข้ามามากขึ้นมากขึ้นรวบรวมเอาส.ส.จากพรรคต่างๆเข้ามามากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นพรรคการเมืองใหญ่เพียงพรรคเดียวแล้วชนะการเลือกตั้งในปี2548อย่างถล่มทลายหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยา2549จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้17ปีผ่านพ้นไปสังคมไทยยังคงตกอยู่ในวิกฤตการทางการเมืองทางเศรษฐกิจและสังคมพี่น้องที่รักทุกท่านครับปีนี้ปี2566ปี2566สถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากความคิดความอ่านของพี่น้องประชาชนของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ก้าวหน้าและแหลมคมมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเราจะต้องไม่ยอมให้พวกเขานำการเลือกตั้งในปี2566นี้กลับไปสู่อดีตทั้งอดีตแบบทศวรรษ2520และทั้งอดีตแบบทศวรรษ2540ครับเราต้องไม่ปล่อยให้พวกเขาออกแบบนโยบายเศรษฐกิจแบบเดิมๆที่ในท้ายที่สุดแล้วก็จะไปสนับสนุนกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มทุนขนาดใหญ่ปล่อยให้กลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มทุนขนาดใหญ่ขูดรีดเอากับค่าเช่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับเราต้องไม่ยอมให้นโยบายทางเศรษฐกิจถอยกลับไปเป็นเหมือนทศวรรษ40ที่เน้นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจขยายเค้กให้ก้อนใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วจึงค่อยนำเค้กเหล่านั้นมาแบ่งปันให้กับประชาชนคนฐานรากเราจะต้องไม่ปล่อยให้สภาพการทางเศรษฐกิจย้อนกลับไปเป็นแบบ40ที่พยายามทำให้เศรษฐกิจโตมองประชาชนเป็นเพียงลูกค้าสินค้าคอยช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ฐานรากแต่คนชนชั้นบนชนชั้นนำทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวเติบโตเรื่อยไปเรื่อยไปจนเกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงพี่น้องที่รักทุกท่านครับเช่นเดียวกันเราต้องไม่ยอมให้การเมืองไทยถอยหลังไปเหมือนเมื่อทศวรรษ2520ที่เกิดมีพรรคการเมืองมากมายมหาศาลหรือที่เรียกกันว่าสหพรรคเสร็จแล้วแต่ละพรรคก็ไม่มีความคิดอุดมการณ์แจ่มชัดชัดเจน
ตั้งขึ้นมาเพื่อรวมตัวเป็นส.ส.ให้มากมีส.ส.ให้มากแล้วไปต่อรองแลกกับรัฐมนตรีเราจะไม่ยอมปล่อยให้สังคมไทยสังคมการเมืองไทยย้อนกลับไปเหมือนทศวรรษ2540ที่มีการควบรวมพรรคการเมืองจำนวนมากจนตัวเองกลายเป็นพรรคการเมืองใหญ่แต่เพียงพรรคเดียวแล้วในท้ายที่สุดในนั้นก็มีสารพัดมุ้งอยู่เต็มไปหมดสารพัดมุ้งก็จะพยายามต่อรองอยู่เช่นเคยแล้วเมื่อไรก็ตามเกิดวิกฤตการเกิดรัฐประหารขึ้นมาเมื่อไรบรรดาคนที่รวบรวมมาเหล่านั้นก็ย้ายข้ามฝั่งข้ามฟากไปอยู่กับรัฐบาลเผด็จการทหารอีกวนเวียนแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพี่น้องที่รักทุกท่านครับเราต้องไม่ปล่อยให้ประเทศไทยย้อนกลับไปเหมือนเมื่อทศวรรษ2520ที่บรรดานักการเมืองสยบยอมสวามิภักดิ์ต่อชนชั้นนำจารีตประเพณีเข้าร่วมมือร่วมใจกับบรรดาขุนศึกศักดินาและนายทุนผูกขาดแล้วก็เข้าไปขอแบ่งเศษเนื้อข้างเคียงมาเพื่อเอามาทำทุนต่อยอดในทางการเมืองเช่นเดียวกันเราจะต้องไม่ปล่อยให้สังคมไทยย้อนกลับไปเมื่อทศวรรษ2540ที่ในท้ายที่สุดแล้วได้เสียงมามากมายมหาศาลเพื่อนำไปเจรจาต่อรองกับชนชั้นนำจารีตประเพณีแล้วสุดท้ายในท้ายที่สุดนั่นก็คือว่าเป็นเครื่องมือในการประกันชนชั้นนำจารีตประเพณีว่าพวกเขาจะอาสาเข้ามาจัดการเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องเท่านั้นไม่แตะต้องโครงสร้างทางอำนาจทางการเมืองและสังคมชนชั้นใดก็อยู่ของชนชั้นตนเองไปอย่างมีความสุขแต่แล้วในท้ายที่สุดด้วยเสียงมากมายมหาศาลชนชั้นนำจารีตประเพณีก็กังวลก็เกรงกลัวและไม่ไว้วางใจเตะออกไปจากขั้วอำนาจอีกพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ในปี2566ก็มีความพยายามคิดอ่านประเมินกันว่าพรรคการเมืองที่อยากชนะเลือกตั้งต้องทำด้วยวิธีการรวบรวมส.ส.เข้ามาให้มากๆรวบรวมเอาคนที่มีโอกาสชนะเลือกตั้งเข้ามามากๆเสร็จแล้วก็ชนะเลือกตั้งและเข้าไปมีอำนาจรัฐได้ไปแบ่งรัฐมนตรีกันเวลาพิจารณาว่าพรรคการเมืองจะเติบโตได้จะต้องมีปริมาณให้มากไม่คำนึงถึงความคิดอุดมการณ์เวลาจะทำออกแบบนโยบายประเมินในทางการเมืองว่านโยบายเศรษฐกิจไหนจะประสบความสำเร็จคิดถึงอดีตว่านโยบายเดิมทำกันอย่างไรนโยบายเทอมทำกันอย่างไรก็ทำแบบนั้นซ้ำไปอีกเวลาจะประเมินว่าใครชนะเลือกตั้งก็ดูว่าพรรคไหนรวบรวมส.ส.เจ้าถิ่นเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเวลาเราจะลงคะแนนก็ถูกการข่มขู่การเชื้อเชิญบอกว่าให้ลงคะแนนกันอย่างมียุทธศาสตร์ให้ลงคะแนนเพื่อความป้องกันไม่ให้รัฐบาลชุดเดิมกลับมาได้อีกลงคะแนนเพื่อยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเวลาเราจะลงคะแนนเขาก็บอกว่าให้เราลงคะแนนด้วยความหวาดกลัวกลัวว่ารัฐบาลเดิมจะกลับมาไม่ต้องมาลงคะแนนด้วยความหวังเวลาเราจะตัดสินใจใดๆทำพรรคการเมืองแบบมวลชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของที่มีอุดมการณ์จุดยืนมั่นคงแน่นอนชัดเจนตรงไปตรงมาพวกเขาก็บอกว่าพรรคการเมืองแบบนี้อุดมคติเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยเวลาพรรคก้าวไกลออกแบบนโยบายการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตมากกว่า300นโยบายพวกเขาก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเพ้อฝันไม่มีทางเกิดได้จริงในประเทศไทยเวลานักการเมืองจะมีอุดมการณ์ชัดเจนตรงไปตรงมาเขาก็บอกว่านักการเมืองแบบนี้อ่อนด้อยประสบการณ์นักการเมืองแบบนี้ไร้เดียงสาไม่มีหนทางชนะเวลาพรรคก้าวไกลเสนอนโยบายใดๆเขาก็จะบอกว่านี่คือพรรคสุดโต่งน่ากลัวอันตรายณเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาอันเหมาะสมให้รอต่อไปก่อนแล้วก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งขึ้นมามีอำนาจเดี๋ยวชนชั้นนำจารีตประเพณีไม่พอใจก็จะเอาออกจากอำนาจอีกทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมานี้คือการใช้วิธีคิดกรอบคิดแบบเอาอดีตมากักขังอนาคต
พวกเขาเอาเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดที่ผ่านมามารวบรวมแล้วก็กักขังอนาคตไม่ให้เรากล้าคิดกล้าฝันถึงสังคมแบบใหม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับเนื่องในโอกาสการเลือกตั้งใกล้จะมาถึงแล้ววันที่14พฤษภาคม2566ผมอยากจะเรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศทุกท่านครับพวกเรามาร่วมกันครับมาร่วมกันทลายกรงขังแห่งอดีตมาร่วมกันเปิดทางเส้นทางอันเป็นไปได้แบบใหม่ในอนาคตความทรงจำของอดีตเป็นเรื่องประวัติศาสตร์แต่ความทรงจำของอดีตมิใช่ปัจจัยชี้ขาดกำหนดความเป็นไปในอนาคตพวกเขาอยากอยู่กับอดีตแต่พวกเราณที่นี้ยังอยู่ในปัจจุบันแล้วพวกเขายังอยากจะมีความสุขแบบเดิมๆในปัจจุบันพวกเราจะสร้างโอกาสเส้นทางแบบใหม่ไปสู่อนาคตพี่น้องที่รักทุกท่านครับขอให้พี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศร่วมมือกันจับมือกันใช้การออกเสียงในวันที่14พฤษภาคมนี้ใช้อำนาจสูงสุดที่เรามีอยู่ในวันที่14พฤษภาคมนี้มาขีดเขียนออกแบบสร้างอนาคตใหม่ด้วยกันอนาคตใหม่ที่กล้าชนกับต้นตอของปัญหาอนาคตใหม่ที่กล้าปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางอำนาจทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอนาคตแบบใหม่ที่ยืนยันว่านโยบายเศรษฐกิจไม่อาจคิดแต่กระตุ้นเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วแบ่งเศษเนื้อข้างเคียงให้ประชาชนแต่ต้องเป็นอนาคตใหม่ที่ต้องการสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานทั่วหน้าครบวงจรให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจนวันตายอนาคตใหม่ที่ต้องการปฏิวัติการศึกษาให้กับทันยุคทันสมัยสร้างเยาวชนคนหนุ่มสาวออกมาเผชิญกับปัญหาแบบใหม่ในสังคมและของโลกได้อนาคตใหม่ที่ต้องการการพัฒนาพร้อมๆกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอนาคตใหม่ที่ต้องการปฏิรูปที่ดินกระจายถือครองที่ดินทำกินให้พี่น้องประชาชนอนาคตใหม่ที่ต้องการยุติรัฐราชการรวมศูนย์เอาอำนาจกลับไปไว้ที่ท้องถิ่นอนาคตใหม่ที่เชื่อมั่นในความแตกต่างหลากหลายทางความคิดทางวัฒนธรรมทางเพศคิดต่างจะไม่เท่ากับการติดคุกอนาคตใหม่ที่ต้องการหยุดวงจรรัฐประหารไม่ให้เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยอนาคตใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญให้กลายเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนปรับเปลี่ยนสัมพันธภาพทางอำนาจของทุกสถาบันในรัฐธรรมนูญพี่น้องที่รักทุกท่านครับการจะร่วมกันขีดเขียนอนาคตใหม่แบบนี้ได้เราต้องมีมวลชนอันไพศาลดุจดังผนังทองแดงกำแพงเหล็กสนับสนุนพวกเราเขากำลังดึงเรากลับไปสู่อดีตแบบทศวรรษ20เขากำลังดึงเรากลับไปสู่อดีตสมัยทศวรรษ40ด้วยความเชื่อว่าอดีตนั้นมีความสุขด้วยความเชื่อว่าอดีตอันหอมหวนนั้นยังเดินหน้าต่อได้อีกในอนาคตพี่น้องที่รักทุกท่านครับขอให้พี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดใช้อำนาจของตนเองในวันที่14พฤษภาคมนี้กำหนดอนาคตใหม่ของตนเองด้วยกันให้ก้าวหน้าให้ก้าวไกลร่วมกันเลือกพรรคก้าวไกลให้ถล่มทลายเลือกพรรคก้าวไกลให้ถล่มทลายเลือกพรรคก้าวไกลให้ถล่มทลายแล้วประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับพี่น้องขอบพระคุณครับใจเย็นพี่อย่าเพิ่ง